พบกับเราช่อง Elephant Thailand ครับวันนี้ก็คุณหมอเพิ่งกลับไปตะกี้นะครับพี่ก็นอนเฝ้าช้างเรานอนเป็นเพื่อนนาโนนะคืออาการของโนเนี่ยเขาซึมนะครับแล้วก็เราก็ส่งเรื่องให้หมอมาตรวจครับหมอสุรินทร์ก็มาตรวจหมอสุรินทร์มาตรวจมาเจาะเลือดเอาไปตรวจผลออกพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์วันนี้วันพฤหัสนะพรุ่งนี้คือวันศุกร์ครับเขาก็สอถามอาการครับแล้วก็ว่าน้องในซึมมีคุณตาน่ะป่วยเป็นงูสวัดเป็นเชื้อตัวเดียวกันประเภทเดียวกันอาจจะคนละสปีชีส์หรืออะไรประมาณนั้นแหละผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เป็นเชื้อเดียวกันแล้วก็มีความสัมผัสใกล้ชิดช้างก็อาจจะติดได้แล้วก็ผมไปเอาสับปะรดที่พัทยาก็มีเป็นวัณโรคนะครับก็มีป่วยเป็นวัณโรคจากคนสู่ช้างจากช้างสู่คนแล้วช้างเชื้อนั้นน่ะเสียชีวิตพอช้างเสียชีวิตแต่หมอบอกว่าถ้าเรากลับมาจริงๆอ่ะช้างก็ไม่ได้เป็นเร็วขนาดนั้นอาการก็ไม่ได้ออกเร็วขนาดนั้นถ้าเป็นวัณโรคก็เป็นเดือนครับแล้วก็หมอก็ให้ยาเฮอร์ปีไวรัสไว้กล่องหนึ่งเอ้ย3กล่องถ้าตรวจแล้วพรุ่งนี้เป็นก็กินเลย3กล่องกินให้หมดนะครับกินวันละ5ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะครับขนาดนี้แต่คงไม่เป็นอะไรมากหรอกครับผมแล้วก็ให้สังเกตที่หัวถ้าหัวบวมลิ้นเป็นจุดจ้ำเหมือนยุงกัดนะครับก็กินไว้ก่อนก็ได้แต่ผมก็ถามว่าเรากินไว้ก่อนก็ได้ไหมป้องกันหมอก็บอกว่ากินก่อนก็ไม่ดีนะมันเป็นยารักษามันไม่ใช่ยาต้านครับถ้ากินไปแล้วกลัวตับไตพังเอ้าแล้วผมก็บอกแล้วถ้าช้างที่ป่วยกินไปตับไตไม่พังเหรอหมอก็บอกว่าอาจจะมีส่วนแต่ยาน่ะก็จะไปทําไปมีปฏิกิริยากับตับไตบ้างแต่อีกส่วนนึงก็ไปสู้กับไวรัสบ้างนะครับแต่ถ้าเรากินไปก่อนเลยมันอาจจะไปจู่โจมที่ตับไตอย่างเดียวก็ไม่ควรกินนะครับไม่ควรกินครับแล้วหมอจะเข้ามาวันที่4มาดูงานกฐินถ้าผลออกมาโนไม่เป็นอะไรก็เอายาไปคืนหมอครับเอายาไปคืนหมอแล้วก็หมอพูดในหลายเรื่องอยู่แล้วก็พาหมอไปดูชื่นนะครับพาหมอไปดูชื่นก็หมอบอกว่าถ้าเราไม่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองนะครับพอหมอไปเห็นมันก็มีร่องรอยของการหลุดของเห็บหูดอยู่แต่หมอบอกสงสารที่ชื่นมันเป็นตรงไหนไม่เป็นมันเป็นตรงเพดานปากเพราะมันเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนเป็นเยื่อหุ้มหนังบางๆมันละเอียดอ่อนมากสงสารชื่นเจ็บหมอก็ว่าอย่างนี้นะครับแล้วตอนแรกมันถึงจะเจาะเลือดไม่ได้นะครับมันเย็นเส้นเลือดไม่ขึ้นต้องไปตรงนู้นนางก็ให้หมอเจาะดีๆนี่แหละน้ำไม่ค่อยล่าเริงนะพอจะเอาออกไปร้านก็ไม่ได้ออกไปนะกลัวนางไม่โอเคครับแต่ตอนนี้กินได้อยู่ได้ปกตินะมีบ้านพอใจเหมือนกันบ้านพอใจลูกฟ้าเขาก็ให้หมอไปตรวจกลัวเป็นเฮอร์ปีแต่หมอก็ให้ยาไว้3กล่องเหมือนกันเดี๋ยวหมอจะไปเอายาคืนเพราะผลออกมาเขาไม่เป็นเฮอร์ปีนะครับหมอบอกอาจจะไม่เป็นหรอกแต่เราก็ต้องตรวจไว้ผลก็รู้พรุ่งนี้พี่ปีก็มานอนเฝ้าน่ารักเชียร์ด้วยพี่มานอนเล่นโทรศัพท์เฝ้าดูเราจะไปซื้ออุปกรณ์ทำกฐินลงทานอีกวันนี้น่าจะจัดต้นกฐินนะครับดินก็เอารถยับไปทำแบบเป็นจัดผ้าจัดอะไรอยู่นะเออหนึ่งถ้าตายอย่างนี้เนี่ยปกตินะตายอย่างนี้เนี่ยปกติแต่กินหมอมาจอก็ยืนนิ่งอยู่หมอบอกเลือดดีมากครับเลือดนัวดีมากกินน้ำเยอะเป็นเลือดที่ข้นนะถ้าเลือดที่น้ำมันน้อยจะเป็นสีดำเลยครับอันนี้ก็เป็นน้ำเยอะก็จะเป็นสีแดงนะถ้าเลือดดำก็จะแดงแล้วก็พุ่ง
แต่ก็เริ่มสดขึ้นมานะเริ่มสดคือผมว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะแต่ก็ตรวจไว้นะเราจะได้รู้ถ้าเป็นก็ได้รักษาทันแต่ผมว่าไม่เป็นอะไรหรอกไม่ได้เป็นหนักเหมือนบัวสมัยบัวเป็นเนี่ยหญ้าไม่กินเลยครับแต่ก็ล่าเริงนะหญ้าไม่กินแต่ก็ล่าเริงนะคุณหมอว่าถ้าเป็นจำๆแล้วแล้วถ้าลิ้นมันเป็นสีม่วงน่ะอันนั้นคืออาการหนักแล้วนะเพราะว่ามันเป็นทำลายเซลล์นี่การกินยาก่อนการกินยาก่อนก็ไม่ดีเพราะว่าอาจทำให้เชื้อโรคมันดื้อยาเพราะว่ามันจะหลบหลีกเขาว่ามันจะเป็นแบบอยู่ในเซลล์มันจะหลบหลีกพวกยานะครับได้เยอะได้ดีขึ้นนะถ้าเรากินยาก่อนแต่อีกวันเดียวพรุ่งนี้ครับรอดูยาพวกนี้ก็เหมือนคนนะของคุณตาน่ะถ้าเป็นวันแรกเรารู้นี่ถ้าไปกินยาเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยบวมนะฮะจะไม่ค่อยบวมพี่โชจะหูบ่พยายตุ้ยเล่าไปร้อยเป่าไหมโอ้ไม่คือถามว่าแล้วก็ไอ้คนเสียเนาะเขาเติบโตมากับอะไรแบบนี้ใช่แกเราจะไปหักล้างความคิดเขาไม่ได้ไม่แกเป็นร้อยเป่าแกไม่กล้าบอกผมนะแค่แอบไปแล้วผมเพิ่งรู้ว่าไอรินมาบอกผมก็เลยโทรไปบอกไปเป้าให้อย่างเดี๋ยวมันกระติดเสียงว่าเพิ่นเป้าเพิ่นเอาผ้าขม่าปิดไว้แล้วเพิ่นก็เป้าบ่ถือดอกถ้าเอาผ้าขม่าปิดแล้วไม่ต้องเป่าก็ได้นะจะมีประโยชน์อะไรไม่ความเชื่อไงเพียงขอให้ได้เป่าใช่ช้างก็เป่าเหมือนกันครับช้างก็มีเป่าเหมือนกันเป่าขาเป่านะก็มีแบบทาปูนอะไรอย่างนี้ทาปูนนะครับผมนี่เป็นไงปิดไหนถามปิดสัมภาษณ์หน่อยว่าโนเป็นไงเงาๆครับเงาเราก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนโอ้เงาเงาแต่ก็มาอยู่เป็นเพื่อนโนแต่ถ้าอย่างนี้นี่ปกตินี่นี่ถ้าตายนี่นี่ปกติแต่ก็ไม่ค่อยเต็มร้อยหรอกสวดเลยถอยถอยเองก็ได้ว่าแล้วเขาบ่าย3ไปซ้อมไปได้ไหมไม่รู้อะไปดูแล้วแต่พี่สั่งดูตอนบ่าย3อีกครั้งนึงถ้าเอาแต่ไปได้อยู่แต่ไม่เป็นไรมากหรอกตอนที่บัวเป็นนี่ซึมเลยยืนนิ่งมือตกให้บัวเป็นหน้าเนี่ยบวมรู้ทันนะถ้ารู้ช้าอีกสักวัน2วันนี่ที่แก่ๆเนี่ยผมว่าบัวก็บัวแต่ชื่อเลยครับผมตื่นตัวกับโลกนี้มากนะเมื่อวานผมก็ไม่ได้เอะใจเนาะว่าทำไมช้างซึมเนาะแต่ว่าวันนี้นะก็เริ่มมีอาการแล้วเนาะเวลาเห็นอะไรแล้วก็กินเหมือนก็กินปกติก็คิดว่าแบบซึมปกตินะครับไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอาการให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวไปซื้อของก่อนฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ผมสวัสดีครับ